สวัสดีค่ะมาพบกับอุ๋ยปนัดดาในช่วงปนัดดาสอรี่กันค่ะวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับโครงการดีๆโครงการหนึ่งค่ะชื่อว่าโครงการ Food for Friends ค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงาที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการบริจาคสิ่งของอาหารและยารักษาโรคโดยทุกวันอังคารในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.บริเวณสำนักการประปาสาขาแม้นสีเก่าหรือการประปาแม้นสีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเป็นพื้นที่รวมตัวกันของคนไร้บ้านค่ะที่จะมารอรับอาหารบริจาคในโครงการ Food for Friends ซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงาเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีไม่ต่ำกว่า 2,000 คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชายไร้บ้านที่มารอรับบริจาคอาหารเล่าให้ฟังนะคะว่าเดินทางมาจากเสาชิงช้าเพื่อมารอรับอาหารในทุกเย็นวันอังคารพร้อมกับบอกว่าโครงการแบบนี้ทำให้เขามีข้าวกินเพิ่มอีกหนึ่งมื้อและเมื่อถามว่าทำไมเขาถึงออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนชายรายนี้ก็บอกว่าตกงานมาตั้งแต่ปี 2540 ไม่อยากเป็นภาระครอบครัวจึงออกมาใช้ชีวิตลำพังเพียงคนเดียวและก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นอิสระมากกว่าการไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆที่ทางภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้สอดคล้องกับข้อมูลของนายสิทธิพลชูประจงหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนที่ได้เปิดเผยว่าการแก้ปัญหาคนไร้บ้านต้องแก้ให้ตรงจุดเนื่องจากปัญหาของคนไร้บ้านมีหลากหลายรูปแบบต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นต้องการอาชีพต้องการที่อยู่หรืออาจจะเป็นการต้องการแค่อาหารดังนั้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนไร้บ้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนไปสู่ขั้นตอนการช่วยเหลือต่อไปค่ะสำหรับการนำอาหารมาบริจาคที่บริเวณสำนักการประปาสาขาแม้นสีเก่าจะเป็นครั้งสุดท้ายในโครงการ Food for Friends เพราะว่าต่อจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่นำอาหารและก็ยารักษาโรคไปให้กับคนไร้บ้านตามพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงคนไร้บ้านให้ได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะอยากที่จะร่วมบริจาคให้กับโครงการ Food for Friends ก็สามารถบริจาคสิ่งของอาหารหรือว่ายารักษาโรคได้ค่ะที่มูลนิธิกระจกเงาหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะโดยแจ้งความประสงค์ว่าอยากที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Food for Friends ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าว TNN 24 ช่อง 16 และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel TNN 24 อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะและวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำค่ะสำหรับวันนี้อุ๋ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ